งเนี่ยป่ะตายแล้วไปได้ได้เรียกเลยทองตัวใหญ่ขอสองขนมครับอยู่ไหมเอาที่นี่เปล่าขาเชือกไม่มีใครมีเชือกเลี้ยวไปล่ออะไรมาขึ้นมาแล้วจับแบกให้รูปนี้ครับผมครับผมเออเห็นแล้วเห็นในไลฟ์แล้วครับครับครับตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวพาเขามาดูใกล้ๆว่าใช่ไหมตัวเท่ากับเราเดี๋ยวมึงไม่มัดผ้ากันเหนียวอยู่ไงเนี่ยอะไรเขาปีนี่ปลาติ๊บเสื้อเขียวเสื้อเขียวเปียกกันเลยไอ้ที่ใครทุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าหลังเลยไม่รู้นี่นะตรงนี้ยิงเลยครับไม่ต้องมีสิแบบบ้านกูลูกดอกมาล้อป๊อกไปอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอร่อยมากเลยนะคะโอ้ยไอ้นิวมันเอาเสื้อยันมาให้มึงแล้วเนี่ยเสื้อยันหลวงแชมป์ป่ะกูกำลังจะวิ่งไปเอาหอกที่ไก่ทองมาให้มึงเนี้ยอยู่เปล่าอยู่20โลลองดูสิโอ้โหเคี้ยวนิดมันพลาดนะคะเนี่ยเปรี้ยวเลยนะจมูกครับปุ๊บมันหมุนเลยก็มือมันอย่าเพื่อนมันกางขาดนี่อยู่ล่างมือมีแต่ขี้ดินมันปากมันปากเชื่อมันปากนี่ไงกระเทปพันหลายรอบแล้วอยู่แล้วปกเขาพี่ตรงจุดจุดปากให้ดูพี่ตรงอยากให้รู้ก็ตรงจุดปากมันเนี่ยมันขึ้นมาเดี๋ยวพูดตัวเมียเอาไปก้มลงจับมันขึ้นมางั้นรู้เลยไปเยียบมันไปเยียบมันเจ็บมันอื้อเฮ้ยคนเราไม่ให้ยี่ปากมันก้อนโอ้โหเออเอาเอออันเนี้ยมัดไปยันเฮ้ยมัดดูตะมูกกันเป้าตะมูกกันนะผู้ช่วยไอ้เต๋าพ่อไปเต๋ามันจะไปมัดรูตะมูกมันเนี่ยมันลามมาแล้วพอๆๆอยู่แล้วสบายแล้วพอแล้วเต๋าพ่อกับบ้านลูกไปดูผมมองมาเนี่ยว่ะเร็วเลยเป็นยังไงบ้างไงทิศตัวผู้ตัวเมียใครถ่ายไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลยอ่ะแม็กถ่ายมาให้ดูถ่ายในกลุ่มในมูลนิธิตัวกลุ่มนี้ก็พอความยาวนะเทียบอย่างงี้อีกหน่อยนึงดูนิ้วนั่งรับ170เมตรเออเมตร50มันก็บอกผมถ่ายกันสนุกเลยนานแล้วไม่มีใครช่วยกูแก้แผลเลยกูจะเข้าไปมันไม่ของแผลเลยปากลูกทีไม่ได้ไถ้ามายังไงพี่ไม่ถูกไงเดี๋ยวให้ออกไปรับพี่โทรมือเนี่ยได้ก็ได้ครับมาผมรับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านเก่าหมู่2ตะก้องครับว่าพบเห็นจระเข้ในคลองชลประทานหมู่2ตะก้องผมก็ได้มาตรวจสอบพบเป็นจระเข้นะครับยาวประมาณ1เมตร50น้ำหนักประมาณ20กิโลก็ยืนเฝ้าประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อรออุปกรณ์ในการจับจระเข้แล้วก็จับขึ้นมาได้ครับจระเข้เดี๋ยว
พี่ว่ามันมาจากไหนครับหรือว่ามีคนเลี้ยงแถวนี้ไหมหรือแถวนี้ไม่มีคนเลี้ยงครับผมว่าน่าจะมาจากที่อื่นเพราะว่าแถวนี้ไม่มีคนเลี้ยงเลยครับแล้วปกติแล้วมีเด็กอะไรแถวนี้หรือว่าคนหาปลามาเล่นในคลองนี้ไหมคลองนี้ไม่มีครับไม่มีจะเป็นฝั่งตรงข้ามมากกว่าที่จะมีเด็กเล่นพี่ว่าคาดว่ามันน่าจะหลุดมาจากน้ำท่วมเริ่มน้ำเริ่มมาน่าจะเป็นเหตุการณ์จากน้ำท่วมอะไรเงี้ยครับแล้วคลองเนี่ยมันไปเริ่มมาจากไหนแล้วไปสุดที่ไหนบ้างมาจากที่แรกเลยครับมาจากเมืองการผ่านมุ่งตะรถมาเนี่ยครับแล้วก็มาตะก้องแล้วก็ผ่านตะก้องแล้วก็จะไปโกงลาก